เดินทางกลับแล้วนะครับรถมารับ9โมงครึ่งมันร้อนมาแล้วมันร้อนมันฝุ่นเยอะเนาะกระสิฟุ้นมันเต็มหาดกินก็เห็นหมาเนาะอากาศหนาวเนาะใส่เสื้อกันหนาวกันบ้านเราไม่มีโอกาสได้ใส่อย่างเงี้ยยากมากกรุงเทพเพราะบรรยากาศเย็นสบายขับรถนี่กระสิบบัวใดกระสิบดูการวิธีการขับรถนะจากซอยมาออกจากซอยมากระสิบเสียวใช่มากเขาสบายดีกันหมดเลยเรามีอารมณ์โมมิยังเขาเรียกปกติแต่ไงแค่เรียนนี่ก็ดูก็ชินแล้วนี่กันวันนี้ยินเสียงแต่นี่เป็นเรื่องผิดปกติถ้าไม่ยินเสียงแต่จะนอนไม่หลับถ้าไม่ได้บีบแต่เดี๋ยวซ้ำนอนมารับเนาะบีบไปพยายามให้บีบกระนำเลยสุดยอดเขาเป็นขับรถไปบ้านเขาแบบนี้ถือรถส้นพอดีเนาะตันหนาเขาแบบนี้ร่วงมาตีกันหมดเลยเนาะตำรวจมาหุ่นว่าเห็นรถติดเลยต้องมาโบกมั้ยเดี๋ยวเขาจัดการกันเองตำรวจมาโบกแห่งรถติดเลยรถจะไปไหลไปดีๆกับไม่ได้ไหลไปเนาะมันกากไว้มันก็สะสมไว้หาหน่อยโอ้โหเลือกความกันที่3ยางมากผมไม่เหลือกระเดียกคุณต้อยขาเขาไปทรงหนองมีเรียกของเราอยู่ไหนโขี่สบายสิบเก้าองศากี่องศาที่19องศานะฮะตอนนี้ฮะที่ฮานอยฮะได้ก่อนต้นว่าแค่นี้นะแต่แมนดีวะเวลาซื้อรถต้องดูเช็คดูว่าแต่ดังดีไหมยังดีไหมทนไหมเนาะหมายถึงมันหูโมดิฟายคือประเทศไทยใส่แต่ลูกใส่แต่ลูกก็รถสิบล้อประเทศไทยมอไซค์มีโมกใส่แต่ลูกเสียได้ยากเลยใส่เล่นอะไรน่าจะใจบอกค่ารถไหมค่ารถครับมาส่งค่าอย่างรวมแล้วมองเย็นจะเยอะมากเลยเนาะมองก็เย็นแล้วเองนิดหน่อยเอาเย็นพอเปลี่ยนว่าเพื่อไม่ให้รถติดไงเพื่อให้รถแบบฟอลโล่วนตามวงเวียนไงเห็นเดียวมันกันอันนี้กันแหกโค้งกันวันเดียวมันจะตัดหน้าส่วนมากจะเป็นวงเวียนจะนิ่งวนตามวงเวียนเลยตายเนาะนี่แหกก็พอเลยเนาะกินเท่ามากยังมันกินมีขึ้นดิที่เมารถหรือเปล่ารถติดหรือเปล่าใช่มีบอกพี่หนังเขาขายเบียร์สนามว่าจะเห็นเป็นทายปีที่มันมาที่นี่เขาสร้างทางไทย
มาได้ไงเนี่ยลิมูซีน VIP Ford Transit นี่เนาะ Ford Transit ชอบตรงอากาศมันดีเนาะเย็นสบายเดี๋ยวไปจะออกไฮเวย์แล้วฮะการบีบแตรมันก็บีบให้รถคันข้างหน้ารู้ว่ามีกำลังมีรถหลังมามีฟอร์ดทรานสิตบีบให้รถคันข้างหน้ารู้ว่ารถหลังมาต้องระวังหรือหลีกทางไม่ได้หมายถึงการบีบแตรเพื่อไล่นะแกร็บไปมาแล้วครับปากคลองตลาดบ้านเราดอกไม้นะใครดอกไม้นะเหมือนปากคลองตลาดเลยแต่ตอนนี้ตลาดมันซาไปแล้วมันสายแล้ว9 โมงจะ 10 โมงแล้วเมื่อมาเช้าๆหรือว่าดึกๆเนี่ยก็เริ่มมีแล้วโอ้ดอกนี่ยังมีดอกลิลลี่ป่ะเขาขาวนี่นะปากคลองตลาดบ้านเราแล้วปากคลองตลาดฮานอยล่วงแล้วบ้านนี้ผ่านนี้ก็ล่วงละล่วงเลยครับทีสักพักนึงก็จะขึ้นทางด่วนละไอ้เว้ยเรายังนั่งอยู่บน Ford Transit นะฮะรถใหญ่มากกำลังง่วงสวยสวยขึ้นหนึ่งไปหน่อยสโลสลีทางล่องไปเราจะขึ้นทางด่วนแล้วครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำนะตรงนี้นะแม่น้ำรู้สึกจะแม่น้ำแดงนะ Great Riverแม่น้ำสายสำคัญของฮานอยซันสไตร์ริเวอร์ไซด์นี่นะฮะกลับไปนี่นะฮะสะพานข้ามแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำพระคุณแดงนะฮะนะฮะโอ้กว้างใหญ่มากดูความกว้างใหญ่ของแม่น้ำนะฮะ
ฮานอยนี่ห่างจากทะเลไกลเหมือนกันนะกว่าแม่น้ำนี่จะไหลลงทะเลเนี่ยก็ใช้เวลาใช้ระยะทางอีกไกลเหมือนกันลาซาด้วยตึกช้างเป็นเกือบ100กิโลนั่นแหละกว่าจะแม่น้ำแดงครับเป็นรูเบอร์ถ้าหากก่อนจะตั้งนะฮะดูดิฮะเป็นแม่น้ำสายใหญ่ทีเดียวหล่อเลี้ยงชีวิตชาวฮานอยมานานตั้งแต่บรรพกาลแล้วนะฮะตั้งแต่โบราณแล้วแม่น้ำแดงครับแม่น้ำแดงสะพานก็กว้างขวางใหญ่โตแล้วครับดูนี่กว่าจะวิ่งข้ามไม่ได้ก็ไม่ใช่น้อยเลยแม่น้ำจะไหลไปทางนี้นะฮะไปทางนี้ไปเลยแล้วก็ลงทะเลนะฮะกว่าจะลงทะเลจากตรงนี้ไปก็ต้องใช้ระยะทางเกือบเป็นร้อยกิโลนะฮะเพราะฮานอยนี่อยู่ห่างจากทะเลหลายสิบกิโลทีเดียวเกือบร้อยกิโลหรือเปล่าทางบกนะแต่แม่น้ำมันจะโค้งไงมันไม่ได้ไหลตรงๆมันก็น่าจะระยะทางไกลอยู่เออฟอร์ดทรานสิตเยอะมากใช่ไหมสีเขียวๆนี่โอ้คุณฮะมาอีกฝั่งของฮานอยแล้วอีกฝั่งเมืองของฮานอยแล้วถ้าบ้านเราก็กรุงเทพฝั่งทนฝั่งนี้กับฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นจะเจริญมากกว่านะฝั่งนี้ก็ต้องนะต้นไม้เยอะนะฝั่งนี้เนาะโล่งๆเลยนะโอ้ปั่นจักรยานไหมข้ามสะพานนี่ก็โอ้คิดดูว่ารถต้องวิ่งกว่าจะวิ่งข้ามสะพานได้ใช้เวลาหลายนาทีเลยวิ่งอย่างเร็วเลยคิว L5 คิว L3ทางหลวงแผ่นดินนะฮะเราจะนั่งรถไปซาปาไปเที่ยวซาปาหนทางสะดวกแล้วเดี๋ยวนี้ไปสนามบินก็ง่ายแล้วถ้ามาข้ามสะพานมาเนี่ยออกจากเมืองมามันจะติดช่วงก่อนข้ามสะพานจะติดพอข้ามสะพานมาก็เห็นไหมฮะอย่างเงี้ยไม่ติดเลยความรู้สึกครั้งแรกที่ลงจากรถแล้วเดินเข้าโรงแรมเดินทางเข้าไปในตอกในซอยนิดนึงก็ไปดี
พักอย่างนี้สี่ตัวเนี่ยพ่อน้องไปเรียนเตรียมพักบ้างเตรียมตัวครับมันเคยขุนแต่ก็บาดสี่บัตรคัดเหลือสี่คนมันเคยขุนแต่ก็บาดเนาะคนเจ้าเคยขุนแต่ว่าต้องเป็นที่พักที่ดีอยู่ในบ้านเราต้องอยู่ติดถนนเงี้ยบ่คือถ้าอยู่ในซอยก็ต้องเป็นซอยใหญ่ๆแต่ว่าของเขามันที่มันจำกัดไงที่จำกัดก็เลยต้องอย่างนี้แหละไม่เลือดปกติก็จะถึงสนามบินดอยใบแล้วฮะยังมองคิดเขาเมื่อคืนเลยเนี่ยอันนี้เนาะแจ้งรถจ้างเนื่องแจ้งติดค่ะช่วยขายคลองหน่อยๆที่แก่สั่งรถไม่ใช่สมุนไม่ยังเออลองถนนอื่นนี่ฮะเห็นเครื่องบินขึ้นมาหน้าสนามบินเลยพี่คนเดินในหางเขาเลยเนี่ยเราหลังเขารถน้อยส่งของบ่อนรถน้อยนี่ไหมประหยัดน้ำมันนะเปียกรู้ได้ไงประหยัดน้ำมันมันใช้แก๊สอะไรหือครับถึงกรุงเทพเป็นปลอดภัยเปียกทั่วรถทุกคันจะมีหมายเลขทะเบียนรถคนติดไว้ด้านข้างรถด้านหลังรถอย่างนี้นะฮะไม่งงไม่ใช่เบียดทั่วดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะสวมทะเบียนปลอมป้ายปลอมนะมอสอ่ะมอสก็สินอนฟังกันตั้งแต่เต๋อไม่ได้ทนไหวไอ้ลงมาเดินสปีกเดินสปีกแต่มันก็มองว่าอาหารใหม่นี่กูสีก็เสียไปไหนนอนแต่มอสกันด้วยสปีกเดินสปีกเนี่ยมอสหายไปเลยมอสหายไปอยู่เลยมอสยานเลยไม่เห็นหนาวเลยเนาะทั้งที่เห็นเทือกเลยครับไม่เห็นเลยเห็นแวบๆแต่ตอนนั้นมันเป็นแขกแล้วเป็นตรงไหนครับแขกยังไปนอนในห้องแบบนี้ผมไม่ยอมนอนพนักงานขนาดสั้นที่ตั้งเราอยู่นะก็ยังได้ยินขนาดนั้นมันยังไกลๆก็ได้ยินโอ้โหแล้วอยู่กลางกันนึกว่าแต่มันคนได้ยินเนาะเนาะมันมีปองอย่างหันกับปองที่มันเข้าไปนอนข้างบนพี่จังหัวว่ามันได้ยินเบิดเลยพี่บ่ขนาดยุกระทั่งกันยังได้ยินที่ยังในห้องเท่ากันยังได้ยินคนคุยกันฝรั่งมาด่าฝรั่งมาหาดอกมันก็สิว่าเสียงมันดังเนาะบริคิดว่าคุณชอบไอ้คุณไอ้คุณไทยเลยเออน้ำนะเจ้ากินเรื่องเสียงไปยัยเนื้อขึ้นเบาขึ้นดังขึ้นแห้งไปเรื่อยๆแล้วมันก็แห้งยังนั่งเลยกันอีกไปดูกันเลยลองซ้อมเลยไม่กับหัวเสริมเข้าไปอีกเขาเป็นยังสิ่งตรงข้ามภายในระหว่างพี่พรเส้นใบน้อยไป2กิโลเมตรสโลดาวเส้นใบแปลว่าสนามบินนะฮะเอาไม้ใบแปลว่าเครื่องบินพวกทั่วเนี่ยพวกภูคานซันรังรังใช่ใช่พวกท็อปไอ้ท็อปเดินไม่เหมือนเลยเซนรังรังเซนรังรังเซนรังรังบังดาเวลาฟุตบอลเขาก็ออกเล่นอะไรต้องเห็นพยานเนื้อแล้วส่งให้ท่านเรา
แต่ก็นั้นมันจะจับมือก็คือว่าก็จับฉลากรอบแรกเนาะจับฉลากแรกอยู่สายในการแต่ก็จะจับมือนี่แหละเขาคนในบ้านคนไหนกันอาชีพครับคนในบ้านตัวคนไหนกันนี่แหละครับแม่ไม่มีเขาพี่แล้วเออเยอะตัวนี่แล้วต้นน้ำข้นมันหลายหุ่นไหวอ่ะเพราะว่าตัวแบบตัวน่ะเขามากก่อนเขามากก่อนตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วเขาไปเที่ยวนะเขาไปเที่ยวเขาไปเที่ยวไอ้ฮาลองเบย์ป่ะไปเที่ยวฮาลองเบย์ไปเที่ยวสปาน่ะนะใช่ไหมฮาลองเบย์ว่าไม่ไปเที่ยวว่าเปียกๆสวยงามว่ะไปสองครั้งละมันก็เป็นอ่าวป่ะมันเป็นทะเลน่ะนะมันเป็นว่าเราก็ไม่ใช่ภูเขาอีกแล้วมันจะเป็นทะเลเป็นสปาเนี่ยบอกว่าคล้ายๆอ่าวแหละฮะอันนั้นไปนิ่งดิงอันนั้นเป็นทะเลบกอันนี้ทะเลบกที่ปลาใต้เรือเออจังอันจังอันมันจะมีจังอันกับตำกอกแต่จังอันนี่เป็นได้มรดกโลกแห่งใหม่เดี๋ยวถ้าลูกพ่อตามมาสินี้พ่อจะเปียกมก็ข้าวก่อนก็ไปจังอันแบบพ่อจะเหนื่อยอ๋อคนทำไมกล้ายืนนี้โอ้ยที่ยังกลัวตรงนี้นี่เออทำอะไรเออเรากลัวเวรถกับปูนนี่โอ้ยตกใจหมดคาโก้เทอร์มินอลนะครับตอนนี้ถึงบริเวณเขตสนามบินในใบแล้วสนามบินนอนกันเลยซอยอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลกุ๊กเต๋กุ๊กเต๋อินเตอร์เนชั่นแนลก็เที่ยวยังบ่ได้หมู่เรื่องจังหวัดขึ้นมันก็บอกว่าจะเปลี่ยนเนาะถึงนี่เห็นเขาว่าขับการบินแล้วฮะเป็นการกันกับที่สุวรรณภูมินะตรงนี้มันแปลงๆแสดงงงคือผมว่าเราจะอธิบายฟังว่าถึงแล้วเปลี่ยนโรงแรมไหมตอนแรกเขาใจว่าเขาในความเข้าใจว่ามันไม่ใช่ถ้าอยู่โรงแรมนี่นะจะเปลี่ยนหอให้ผมเนี่ยมาอธิบายฟังก่อนนี่ต้องยางไปนี่สองนาทีดูนะฮะเหมือนกับว่ายังไม่ได้ผ่านอะไรนะไฮเวย์เอ้ยไม่ได้ผ่านทางด่วนเลยนะไม่มีค่าทางด่วนเลยนะก็กุ๊กเด๋ออินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะโอ้นี่ไงเชียงรายภูเครื่องเธอไม่นอนไปต่างประเทศครับดีพาร์เจอร์ดีอะไรคือดีคือไปนะดีพาร์เจอร์นะนะเท่าไหร่ไม่รู้นะประมาณ 5,000 ดอลลาร์แล้วจอดแล้วก็ส่งไปเลยอาคารผู้โดยสารต่างประเทศกับอาคารผู้โดยสารภายในประเทศจะแยกกันคนละอาคารนะฮะตอนมาฮานอยครั้งแรกเนี่ยเป็นอาคารเดียวกันนะทั้งในและต่างประเทศมีอาคารเดียวอันนี้มี2อาคารแล้วคล้ายๆกับดอนเมืองมี2อาคารถึงแล้วนะฮะอาคารผู้โดยสารต่างประเทศนี่ตรงนี้มันจะเป็นรถเมย์อยู่นะรถเมย์เข้าเมืองนะหลายสายเลยจอดข้างหน้านี่ก็จะแน่นระเบิดโอ้โหก็ข้ามมาก็ลงข้างล่างลงข้างหน้าเลยอันนี้ดีพาร์เจอร์นะฮะหรือว่าขาออกอยู่ด้านบนนะฮะขาเข้าอยู่ด้านล่างถึงแล้วครับการบริษัทจับเลขเช็คอิสราเอลนี่ถึงแล้วจอดถึงแล้วครับเป็นนอนไปนักฟุตบอลทีมชาติไทยได้เดินทางไปแล้วนะฮะตั้งแต่เช้านะฮะไปเช้านะฮะเพราะว่าจะไปถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิประมาณเที่ยงนะฮะเที่ยงหรือเที่ยงครึ่งนะฮะของนักฟุตบอลนะฮะแต่ของเรานี่ตอนนี้ประมาณสัก10โมงเสร็จๆนะฮะไปออกเที่ยง45นะครับ
ตอนนี้เพิ่งจะ10โมงกว่านะฮะเสร็จนะฮะ